ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาเจอกับแนนอีกแล้วนะคะกับช่วงที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่คุณจะต้องกดไลค์ในช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้นะคะแนนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่คือศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดานั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะพาคุณผู้ชมมาดูหนังหรือว่าดูละครเวทีนะคะแต่วันนี้จะมาเพิ่มความสามารถนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานตัดเย็บกันค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ไพลินเวิลด์แฟชั่นอะคาเดมี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาเป็นสถาบันที่เปิดสอนทั้งในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นรวมทั้งใครที่อยากจะต่อยอดนะคะนำไปสร้างอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่นก็สามารถทำได้เช่นกันและวันนี้นะคะพิเศษค่ะเพราะว่าทางไพลินเนี่ยเขาเตรียมที่จะมาสอนแนนแล้วก็คุณผู้ชมนะคะกับการเรียนรู้การตัดกระโปรงเก๋ๆนะคะที่คุณสามารถนำไปทำแล้วก็สวมใส่เองได้ด้วยค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะWorld Fashion Academy หรือสถาบันออกแบบแฟชั่นและตัดเย็บไพลินค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นสถาบันสอนออกแบบแฟชั่นและตัดเย็บมาตรฐานสากลค่ะซึ่งเขาเปิดสอนหลักสูตรการออกแบบแฟชั่นต้นตำรับแฟชั่นชั้นสูงให้สามารถเข้าใจได้ง่ายๆเหมาะกับบุคคลทั่วไปค่ะโดยจะมีการผสมผสานความเป็นยุโรปให้เข้ากับความเป็นเอเชียได้อย่างลงตัวสวยเก๋มีดีไซน์ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนได้เช่นกันค่ะเพราะว่าเขามีสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนกระทั่งสามารถออกแบบสร้างแล้วก็ปรับแพทเทิร์นรวมทั้งการตัดเย็บต่างๆได้ด้วยตนเองค่ะซึ่งการันตีได้เลยนะคะว่าถ้าใครที่มาเรียนแล้วจะสามารถออกแบบแล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้าที่เหมาะกับสรีระของผู้ใส่ได้อย่างแน่นอนค่ะนี่เราก็เข้ามาที่ด้านในของสถาบันที่นี่แล้วนะคะซึ่งโอ้โหการออกแบบก็ดูกว้างขวางโปร่งแล้วก็สบายมากๆค่ะแล้วก็อย่างที่เราบอกไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้การตัดกระโปรงกันซึ่งขั้นตอนอย่างแรกที่สำคัญมากก็คือการทำแพทเทิร์นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปลองเรียนกันดูตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาเรียนการตัดเย็บกันแล้วนะคะวันนี้คุณครูของแนนก็คือครูอิมนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องรบกวนครูอิมหน่อยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดเย็บอะไรกันดีเป็นกระโปรงนะคะค่ะกระโปรงสั้นย้วยปลายนิดหน่อยโอ้กำลังฮิตเลยตอนนี้ใช่โอเคค่ะต้องทำยังไงบ้างคะอันดับแรกนะคะครูก็จะเริ่มในเรื่องของโครงสร้างของกระโปรงก่อนนะคะค่ะโครงสร้างไม่ว่าใครจะไซส์ไหนนะคะค่ะจะเป็นโครงสร้างเดียวกันหมด oh, ยกเว้นไซส์ที่เราจะเอามาคำนวณเท่านั้นเอง oh, ค่ะจริงๆแล้วการทำแพทเทิร์นเขาต้องตีเป็นตารางอย่างนี้เหรอตอนแรกเราเข้าใจว่าเขาเรียกว่าโครงสร้างนะคะ คือเส้นพวกนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นเราจะไม่สามารถสร้างกระโปรงได้อ๋อเหรอคะทีนี้เราต้องการกระโปรงสั้นๆเอายาวสักประมาณ40เซนเนาะ40เซนนี้ก็คือได้ประมาณเหนือเหนือเข่าขึ้นไป okay. นะคะโอเคเราได้ละโครงสร้างของกระโปรงอันนี้คือความยาวครูก็เอาไซส์ของแนนมาใส่นะคะโอเคตัวเลข วัดไว้แล้วอันนี้เราได้ทำการวัดไว้แล้วนะคะวัดไว้เรียบร้อยแล้ว68นี่คือ68นิ้วเซนติเมตรโอเคโอเคแต่อันนี้คือครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนโครงสร้างเขาเข้ามาแล้วพอเห็นว่าในการทำโครงสร้างมันต้องทำยังไงถูกต้องมาแล้วค่ะกระโปรงของเราใช่แล้วของแนนมาแล้วโอเคเร็วมากแป๊บเดียวชินหน้าได้มาแล้วแพทเทิร์นของชินหน้าค่ะครูขอทำชิ้นหลังต่อเนาะได้เลยค่ะนะเดี๋ยวเราจะได้ไปตัดผ้ากันโอเคค่ะชิ้นหลังมาจากตัวเลขเดียวกันถ้าถือว่าโครงสร้างถูกต้องแล้วพอเสร็จจากตรงนี้ที่เราวาดเสร็จปุ๊บเราต้องทำยังไงต่อคะเราจะไปวางผ้าแล้วนะเดี๋ยวเราจะตัดเดี๋ยวครูจะให้แนนตัดแพทเทิร์นของเราออกโอเคได้ค่ะ
ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะนำแพทเทิร์นที่เราวาดไว้นะคะมาตัดเป็นชิ้นผ้าเพื่อที่จะเอามาต่อกันใช่ไหมคะเพื่อนใช่ค่ะโอเคค่ะลุยเลยดีกว่าค่ะวิธีการคือทำยังไงบ้างคะเย็บทุกส่วนที่เราตัดไว้เรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เย้สวยงามมากเลย อันนี้พอดีกับตัวนั้นเป๊ะเลยนะคะFA นะคะก็เรามีทั้งแผนกสอนออกแบบแฟชั่นนะคะแล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็สมัครแล้วก็เริ่มเรียนได้เลยไม่ต้องรอเปิดเป็นกรุ๊ปนะคะเพราะว่าเราสอนแบบกึ่งรายบุคคลอยู่แล้วโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-641-3054นะคะหรือ089-927-8872ค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่ออื่นๆอีกก็มีที่ Facebook นะคะ search PWFA ได้เลยหรือว่า Instagram นะคะก็เป็นไพลินแฟชั่นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นันมีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าดูนี่ในที่สุดนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นนะคะที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุดแล้วก็สะท้อนถึงตัวเราได้มากที่สุดด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วไม่ต้องอิจฉาแนนนะคะถ้าหากว่าใครที่อยากจะมาสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้นะคะสร้างสรรค์งานแฟชั่นดีๆที่ตอบโจทย์กับตัวเองแล้วก็ตรงใจกับตัวเองมากสุดๆแบบนี้ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ที่นี่เลยแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบตัดเย็บเพื่อสวมใส่เองอย่างเดียวนะคะสำหรับใครที่อยากจะต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพอย่างจริงจังอย่างเช่นการเปิดร้านหรือว่าอยากจะปูพื้นฐานเพื่อการไปศึกษาต่อทางด้านของแฟชั่นโดยตรงที่ต่างประเทศใครสนใจนะคะมาเรียนรู้กันได้เลยนะคะที่นี่ค่ะไพลิน World Fashion Academy นะคะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Esplanade รัชดานะคะเขาเปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะลองมาดูกันค่ะรับรองว่าได้ไลฟ์สไตล์เก๋ๆกลับไปอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับช่วงไลฟ์สไตล์วันนี้ของเราไลค์กันหรือเปล่าคะ